คือการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดคืนเรียกว่าบำเพ็ญเนสัญชิกะทุดงดังนั้นผู้บวชศีลจารินีหรือเรียกว่าบวชเนกขัมมะภาวนาทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งเพิ่งเคยมา พวกเราก็ได้มาพร้อมกันเพื่อที่จะดำเนินสู่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการมาฝึกจิตของตัวเราเองให้มันเกิดผล ดังนั้นวันนี้จะได้นำเรื่องบุญญฤทธิ์มาเล่าแล้วก็สาธยายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบเราจะเห็นว่าผู้มีบุญเห็นว่าบุคคลนี้ ทำไมจึงมีผู้ที่ยมชมชอบทำอะไรก็บรรลุผลนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าบุญญฤทธิ์เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ห้าของวัดบรมนิวาส ท่านเป็นวีระวงศ์อ้วนติดโสหลวงปู่เสาเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพระกรรมฐานหรือปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาธุระจนกระทั่งเป็นที่นิยมชมชอบในยุค รัตนโกสินทร์จนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณมูปมาจารย์ท่านจะกล่าวถึงเรื่องบุญญฤทธิ์คำว่าบุญญฤทธิ์นี่คือผู้ประสบผลจะทำอะไรก็เกิดผล แม้พวกเราก็กำลังสร้างบุญญฤทธิ์ในการภาวนาในการมาปฏิบัติธรรม อันนี้แหละเรียกว่ามาสร้างบุญญฤทธิ์หลวงพ่อสนองกันตะปุญโญท่านเป็นผู้มีบุญได้เกื้อกูล แก่พวกเราให้ได้มีวันนี้ก็เพราะได้สั่งสมบุญบารมีจนเกิดเป็นบุญญฤทธิ์สามารถที่จะกระทำสิ่งต่างๆให้สำฤทธิ์ผลเอื้ออำนวยประโยชน์สุขให้แก่พวกเราพวกเราได้มาอาศัยใบบุญ อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะบุญบารมีเราจะเรียกแต่บุญบารมีทีนี้ส่วนบุญญฤทธิ์ทุกคนมีโอกาสทำได้บุญญฤทธิ์จะเกิดขึ้นได้หนึ่งมีศรัทธา 2 มีวิริยะคือความภาคเพียรพยายามรวมทั้งมีขันติ 3 มีสัจจะและ 4 มีอธิษฐานทำ 4 ประการนี้มารวมกันแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุญญฤทธิ์
แก่บุคคลผู้ถือประพฤติปฏิบัติคือเป็นที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นผู้มีศรัทธาศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมศรัทธาในการที่จะทำจิตของตัวเองให้สงบ เป็นสมาธิทีนี้บุญญฤทธิ์นั้นเกิดขึ้นได้สามประการหนึ่งการเจริญสมถะและวิปัสสนาที่เราเห็นจากพระสุปฏิปันโน หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหรือหลวงปู่ทั้งหลายที่มีกิตติศัพท์ชื่อเสียงปรากฏท่านเหล่านี้ล้วนแต่ได้บำเพ็ญปฏิบัติจนเกิดบุญญฤทธิ์เกิดจากการฝึกสมถะ ฝึกสมถะคือการทำจิตให้สงบเราได้อธิษฐานแล้วบทหนึ่งนี่แหละบทอธิษฐานบทสุดท้ายที่จะทำให้เกิดบุญญฤทธิ์ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักพักเป็นภาษาไทยให้ได้ยินกันทั่วแล้วก็รู้ข้อความ ข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมเป็นต้นที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานกันแล้วเป่งวาจาให้ได้ยินแล้วต่อจากนั้นก็มาปฏิบัติธรรมฝึกสมถะด้วยการ กล่อมหรือยังจิตของเราให้สงบเมื่อทำจิตให้สงบแล้วก็ฝึกพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาดังนั้นการที่จะทำให้จิตสงบเพียงประการเดียวมันก็ทำให้จิตเข้าไปสู่สมาธิ อันสูงคืออัปปนาสมาธิแล้วก็เข้าไปถึงฌานดำเนินฌานจากปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานอันนี้คือเป็นการทำจิตให้สงบแต่ถ้าหากเราไม่พลิกผันเพื่อมีสติแล้วมา พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาต้นกล้าแห่งปัญญาก็จะโผล่ผุดขึ้นด้วยการมาพิจารณาเบญจขันธ์พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะนั้นจะสร้างบุญญฤทธิ์อันแรกก็คือฝึกสมถะหรือวิปัสสนานี้ ที่ทีนี้สร้างบุญญฤทธิ์อันที่สองฝึกสมถะพร้อมด้วยมนต์คาถาสมถะเรารู้แต่มนต์คาถาที่จะต้องมาท่องมาสาธยายคืออะไรมนต์ที่เราสวดทั้งอัดทั้งแปร เรียกว่าสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์พระสูตรต่างๆที่นำมาสวดที่บัณฑิตมีในก่อนได้รวบรวมวางเป็นหมวดหมู่ไว้เรียกว่าเจ็ดตำนานบ้าง12ตำนานบ้าง ประกอบไปด้วยบทสวดที่พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสและกล่าวในครั้งพุทธกาลถึงเรื่องความเป็นมาว่ามนต์บทนี้บทนี้เมื่อสวดสาธยายจะเกิดมีความสวัสดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรซึ่งมีอยู่ในบทสวดนั้น นี่เรียกว่าสวดมนต์นี่เรียกว่าสวดมนต์แล้วก็ไร้คาถาไร้มนต์คาถาอันนี้สวดเฉพาะดังเช่นพวกบำเพ็ญตนเพื่อความอยู่ยงคงกระพันที่ไปสักอักขระลงบนเนื้อหนังของตนก็มี หรือไร้มนต์ต่างๆจนกระทั่งจิตนิ่งอย่างนี้ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าบุญญฤทธิ์อีกประการหนึ่งเรื่อด้วยมนต์คาถาที่ว่ามนต์ยันมนต์ยันจะรวมลงโสรสยันโสรสยันก็คือมีอักขระหรือรวมเรียกว่า อันใดก็ตามมันก็จะไปลงรวมลงที่16ดังเคยได้กล่าวเสมอว่าคาถาของบุรพาจารย์ที่ท่านได้ผูกไว้อย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ได้กล่าวเป็นคำบริกรรม ประจำองค์และท่านพลีก็ถือเอาเป็นคาถาประจำองค์ที่เรียกว่าอะระหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังเป็น16อักขระเท่าเขียนให้อยู่ในกรอบเป็นช่องละ4อักขระ4แถว ก็จะเป็น16อักขระอันนี้เป็นมนต์เป็นบุญญฤทธิ์ที่จะต้องฝึกปฏิบัติอันในอันดับ2สำหรับบุคคลผู้ต้องการที่จะให้เกิดความเป็นผู้มีพลังจิตให้แก่ตนเอง ทีนี้การฝึกอันที่3ฝึกสมถะและวิปัสสนารวมกันพร้อมกันต้องฝึกสมถะแล้วก็มนต์ยันไปพร้อมกันแต่ทีนี้จะทำให้เกิดผลจะทำอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ ความภาคเพียรพยายามทีนี้เรามาเน้นเอาอะไรเรื่องที่จะฝึกให้จิตเป็นสมถะจิตให้เป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมถะแล้วก็สร้างให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนา ดังนั้น สิ่งที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดผลก็คือมีศรัทธาศรัทธาตัวนี้ศรัทธาคือความเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ตถาโพธิศรัทธา เชื่อความตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมศรัทธาเชื่อกรรมวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมกรรมสกตศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกเป็นผู้มีกรรม นี่เราจะต้องสร้างความเชื่อให้มันเกิดขึ้น
บัดนี้เราเชื่อไหมเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากเราไม่ประสบหรือไม่ไปเห็นเราก็ลอยๆอย่างสถานที่สี่ตำบลที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาและที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังปรากฏให้เราได้เห็นและไปสัมผัสได้ในชมพูทวีปคือในแดนภารตะประเทศอินเดียนั่นเองเราไปแล้วไปบำเพ็ญภาวนา ดังที่เราได้เคยประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดผลอันนี้เป็นรูปธรรมให้เราได้เห็นอยู่แม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วเป็นเวลา 2,559 ปีมาแล้วแต่บารมีธรรมและคุณธรรมยังปรากฏแม้เราระลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีคุณแก่โลกย่อลงมาก็ได้สามประการพระบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ ทั้งเบื้องต้นทั้งในธรรมกลางและที่สุดพระปัญญาคุณการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปอย่างยอดเยี่ยมพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ไม่ได้เห็นแก่ความสุขไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่อถิ่นทุรกันดาร พระองค์เห็นความเร่าร้อนด้วยเพลิงกิเลสของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เสด็จไปโปรดให้ธรรมะแล้วธรรมาภิสมัยก็เกิดขึ้นกับชุมชนนั้นตลอดพระชนชีพของพระองค์เมื่อเราระลึกถึงก็ยังปรากฏ ทีนี้การที่เรามาเชื่อการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือข้อที่หนึ่งพระองค์เห็นทุกข์ข้อที่สองเห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ และข้อที่สามเห็นความดับทุกข์ข้อที่สี่เห็นวิธีที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ทั้งสี่ประการนี้เป็นความจริงอันประเสริฐปรากฏแก่พระองค์แล้วพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอด ดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นจนกระทั่งตัดอาสวะกิเลสพร้อมทั้งวาสนาให้หมดสิ้นไปที่ควงแห่งไม้โพพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในวันเพ็ญเดือน 6ก่อนพุทธศกนี้45 ปี นั่นแหละความจริงปรากฏแล้วพระองค์ก็อาศัยที่พระองค์ได้เห็นมาแสดงแก่เป็นปัญจวัคคีย์ก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระองค์แสดงเทศนากันแรกเมื่อเทศนาจบอัญญาโกณฑัญญะ ก็
ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือมารู้ขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าชี้แจงถึงเรื่องทุกข์แล้วเหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เป็นขั้นๆอัญญาโกณฑัญญะพิจารณาตามธรรมเทศนานั้น ก็มองเห็นว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีการดับและหมดไปเป็นธรรมดาเห็นแจ้งขึ้นมาด้วยการเข้าใจด้วยตัวเอง ด้วยการปฏิบัติตามนั่นแหละธรรมเทศนากันแรกแล้วตอนนั้นพระองค์ก็แสดงอนัตตลักขณสูตรเพื่อสร้างอินทรีย์ของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้แก่กล้าให้มากขึ้นสอน ในอนัตตลักขณสูตรในเรื่องเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองเมื่อพระองค์แสดงธรรมกันที่สองนี้จบบรรดาอีกสี่ฤาษีนั้น ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วพระองค์ก็แสดงอยู่เรื่อยๆบรรดาอีกสี่ฤาษีนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วพระองค์ก็แสดงอยู่เรื่อยๆบ่มอินทรีย์ของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้แก่กล้าขึ้น อินทรีย์นั้นก็คือหนึ่งศรัทธาสองวิริยะความภาคเพียรสามสติสี่สมาธิห้าปัญญาให้แก่กล้าบ่มเพราะให้มีความอาจฐานและมีความพร้อมเต็มขึ้นปัญจวัคคีย์ก็ได้บรรลุอรหัตตผล ก็ด้วยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่พระองค์ได้รู้ได้เห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการนี้นี่คือโพตถาโพธิศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัมมะศรัทธา เชื่อกรรมเราทำกรรมดีก็จะประสบผลให้แก่เราบัดนี้เรากำลังทำกรรมดีเรามาบวชศีลจารีดีบวชเนกขัมมะภาวนาหรือจะเรียกอะไรก็ได้ที่เราได้มาบวชถือศีลแปดการกระทำดังนี้ เรียกว่ามาบำเพ็ญเนกขัมมะภาวนาสั่งสมบ่อยๆก็จะกลายเป็นเนกขัมมะบารมีซึ่งเป็นบทข้อหนึ่งที่จะทำให้คนเข้าถึงคุณธรรมอันสูงได้ธรรมที่จะทำให้คนเข้าสู่ธรรมอันสูงนั้นก็มีข้อที่หนึ่งคือศรัทธา ข้อที่สองก็คือวิริยะพร้อมขันติข้อที่สามก็คือการปฏิบัติธรรมอบรมจิตเพื่อฟอกจิตด้วยสมาธิข้อที่สี่ถอดถอนและละอุปธิกิเลสด้วยปัญญาข้อที่ห้าระงับอภิสังขารด้วยความนึกคิด
ด้วยทำใจให้สงบ5ประการนี้เป็นคุณเป็นธรรมเป็นหัวข้อธรรมที่จะเอื้อให้แก่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่การบรรลุธรรมได้คุณธรรมดังนั้นอันแรกก็จะได้กล่าวถึงเรื่องบุญญาลิศพูดถึงเรื่องศรัทธาก่อนแล้วก็เข้าไปถึงเรื่องการภาวนาเน้นที่การปฏิบัติทีนี้เมื่อเรามีศรัทธาเชื่อผลของกรรมว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วประพฤติปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังอย่างมีเหตุมีผลมีสติประกอบไปด้วยปัญญาก็จะเกิดผลก็จะเกิดผลโดยฉับพลันนี่คือศรัทธาตอนนั้นมาก็มีวิริยะที่จะประกอบอย่างบุคคลที่สร้างบารมีอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้สร้างบารมีเป็นสะพานบุญให้แก่เราไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากอดตลับขับตะนอนเพื่ออยากจะให้เราได้ดีจนกระทั่งมีวันนี้ถึงแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่บารมีธรรมและคุณธรรมก็ยังปรากฏอันนี้แหละเป็นบุญญาลิศที่มันเกิดขึ้นในอันดับหนึ่งบุญญาลิศเพื่อความหลุดพ้นอันที่สองบุญญาลิศเพื่อความเกิดเป็นที่น่าอัศจรรย์เหมือนฤาษีชีภัยนอกศาสนาหรือก่อนศาสนาประพฤติปฏิบัติกันปัจจุบันนี้บางพวกต้องการที่เกิดให้เกิดความอัศจรรย์ในบุญญาลิศก็ประกอบกระทำอย่างพระเกจิบางท่านได้บำเพ็ญภาวนาเพื่อจะช่วยคนอีกระดับหนึ่งทีนี้มีวิริยะคือความภาคเพียรพยายามแล้วก็ยังมีสัจจะความจริงใจสัจจะจะเกิดเบ่งบานได้ต้องไปจากแรงอธิษฐานอธิษฐานก็คือการปลุกการเร้าจิตให้ปรากฏหรือการอธิษฐานบทใดบทหนึ่งให้ปรากฏขึ้นหรือแม้พวกเราต้องการบุญเราก็ได้อธิษฐานว่ากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ประกอบและกระทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าประสบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในที่สุดเมื่อเรากล่าวอย่างนี้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้การเวลาก็จะบันทึกแม้เทวดาที่ลงมาอนุโมทนาบุญกับเราก็จะเป็นสักขีพยานแม้เรามาบวชพราหมณีชีปะขาวบวชเนกขัมมะภาวนาเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งความคิดไว้ว่าจะมาบวชปฏิบัติธรรมในวันเสาร์เมื่อเราบวชมาวันศุกร์มาเย็นวันศุกร์ถือปฏิบัติวันเสาร์ได้ทั้งวันตอนเย็นของวันเสาร์เราก็ยังได้มาบำเพ็ญที่ลานธรรมแห่งนี้เพื่อที่จะบำเพ็ญได้อย่างยิ่งยวดตามกำลังบุคคลใดที่จะอยู่เลยเที่ยงคืนขึ้นไปโดยไม่เอนกายนอนเราก็ได้เนสัญชิกะทุดงอย่างต่ำถ้าไม่นอนเลยเพียงแต่เอนกาย
พิงหน้าต่างหรือพิงฝาผนังไปตลอดทั้งคืนก็ได้เนสัญชิกะทุดงอย่างกลางนั่งนิ่งไม่ต้องอาศัยที่พิงใดๆอย่างนี้ก็ได้เนสัญชิกะทุดงอย่างอุกฤษเพราะที่นี่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในวันธรรมสวรรณะและวันเสาร์ถือปฏิบัติอยู่ปฏิบัติธรรมไม่นอนบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการถวายเนตรด้วยการไม่เอนกายนอนอันนี้เรียกว่าเรามีความพยายามเรียกว่าวิริยะเมื่อมีวิริยะคือความภาคเพียรตัวขันติก็จะเข้ามาสนับสนุนให้เกิดความอดทนให้ทนนั่งแล้วก็จะนั่งทนในที่สุดให้ทนปฏิบัติแล้วก็จะปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่อ้างการอ้างเวลาต่อแต่นั้นก็สัจจะอธิษฐานก็จะตามเป็นผลพวงให้จิตใจของเรากล้าแข็งจิตใจของเราเด็ดเดี่ยวเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างนี้มันจึงจะเกิดแล้วก็สร้างบุญญาฤทธิ์ให้เกิดขึ้นทีนี้เราก็มาเข้าสู่การดำเนินเพื่อจะฝึกสมถะการฝึกสมถะนี่แหละ เป็นการฟอกจิตจิตของเรามันโสมมจิตของเรานั้นเกิดอกุศลจิตความนึกคิดที่เป็นไฟในฝ่ายต่ำสัมปยุตไปด้วยกิเลสสัมปยุตไปด้วยสิ่งต่างๆไม่ได้ที่ไม่เป็นผลดีเหมือนกระแสน้ำที่ย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำกระแสแห่งความนึกคิดแห่งจิตก็ต้องไหลไปสู่ที่ต่ำเช่นเดียวกันกับกระแสน้ำดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงมาฝึกจิตของเราเพื่อจะระงับมนทินของใจทีนี้การฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะกระทำอย่างไรทั้งผู้ใหม่ทั้งผู้เก่าที่ได้เคยฝึกมาแล้วทำมาแล้วเกิดผลก็ให้ทำอย่างที่เราฝึกปฏิบัติมาแล้วมันเกิดผลแต่ถ้าหากจะมาทดลองโดยวิธีใหม่ซึ่งได้เคยใช้มาแล้วแล้วมันก็ประสบผลนั่นด้วยการเจริญอานาปานุสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องไปเอาพุทธานุสติคือพุทโธเข้ามากำกับอีกโดยเพียงแต่หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคือการกำหนดจิต หายใจเข้าไปให้ถึงสุดกำหนดเอาไว้ที่สะดือนี่คือการหายใจเข้ายาวอันดับแรกสำหรับผู้ใหม่ก็ยังไม่ต้องไปกำหนดหลายจุดให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกพร้อมทั้งสูดลมเข้าไปสมมุติเอาให้ถึงสะดือคือหายใจเข้ายาวดันลมจากภายนอกเข้าไปเมื่อดันลมเข้าไปสุดแล้วก็ผ่อนลมออกก่อนที่จะผ่อนลมออกแล้วมันจะกักไว้นิดหนึ่งแล้วก็ค่อยผ่อนออกมายาวก็เหมือนว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนั่นเอง
เราลองฝึกการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี้ก็จะเป็นการทำให้ปอดของเราขยายถึงแม้ว่ามันจะเป็นการฝืนบ้างนิดหน่อยทำแล้วมันเกิดความสบายแต่ถ้ามันฝืนไปมันไม่สบายก็กลับมาหายใจธรรมดาแต่ที่จริงแล้วการฝึกอย่างนี้มันก็สบายล่ะเพราะมันดันพลังจักรวาลนี้เข้าไปสู่ตัวเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี่นะอันนี้เป็นการฝึกให้เกิดสมถะให้จิตของเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์คืออานาปานุสติทีนี้เมื่อเราฝึกไม่อึดอัดฝึกได้แล้วแล้วก็บรรจุความที่จะต้องกำหนดเข้าไปอีกหลายขั้นคือกำหนดจุดที่จะให้มีสติ1ที่ปลายจมูก2ที่ลำคอ3ที่ทรวงอก4ที่สะดือทีนี้เอา4จุดหายใจเข้าผ่านเข้าไปนี้ไปกำหนดให้เราไปกำหนด รู้ตามปลายจมูกลำคอทรวงอกและสะดือพอหายใจออกก็สะดือทรวงอกลำคอปลายจมูกทีนี้เป็นการตะล่มเข้ามาให้มันแคบลงสติมีความตื่นตัวถี่ขึ้นจิตก็จะได้รับรู้ได้ถี่ขึ้นเมื่อจิตไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานคืออานาปานุสติ4จุดเมื่อเราหายใจเข้าแล้วก็จับจุดทั้ง4จุดหายใจออกก็จับจุดทั้ง4จุดไม่นานนักจิตก็จะค่อยๆดิ่งขณะที่จิตกำลังดิ่งลงนั้นก็จะเกิดความสบายขึ้นเบากายเบาใจอันนี้เป็นปิติคือมันจะต้องย้ำกันอยู่เสมอพอเลิกจากการเรามาบวชปฏิบัติธรรมเนกขัมมะภาวนาแล้วก็จะคืนกลับไปสู่เย้าเรือนจะได้มาอีกก็มีวันนัดหมายมีหน้าที่การงานบางทีมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องแต่การที่กำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเป็นการต่อเนื่องเราปฏิบัติอย่างนี้บางทีเราทำการทำงานอยู่มันก็พอหายใจเข้าไปมันก็เลยหายใจยาวเข้าไปเพียงเฮือกสองเฮือกเท่านั้นแหละจิตก็นิ่งเราก็ได้อารมณ์กรรมฐานและความสงบคือสมถะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจทำเพียงแต่วันมันปรากฏเพราะหายใจแล้วมันตะลึดยาวไปก็เป็นเหตุให้เกิดพลังจิต นี่แหละการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมันได้ผลต่อเนื่องไปอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตของเรามันมีความสุขมีการเกิดความสบายเบาโล่งโปร่งความสุขปรากฏแต่ตอนนั้นก็จะมีความรู้เกิดขึ้นให้เราเพ่งไปที่ตัวรู้คือจิตก็เอาตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นใหม่คือปิติและสุขที่เรากำลังทรงอยู่นี้ความรู้ใหม่นี้เพ่งลงไปสู่ตัวรู้ก็
็คือจิตเมื่อเราเพ่งไปจิตก็ค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงสู่ฐานทีนี้อินทรีย์ของเรามันอ่อนมันก็ลงไปไม่นานก็มันก็คลายก็กลับมาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวใหม่ทีนี้เราเข้าใจแล้วจะทำวิธีใดจะหายใจเข้าอย่างไรจะหายใจออกอย่างไรเกิดความชำนาญขึ้นมาบ้างแล้วมันก็จะบอกไปเอง ตามอุปนิสัยหรือจะฝึกแบบเก่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ได้จิตก็จะนิ่งลงเมื่อจิตนิ่งลงไปเราก็เอาความรู้ที่มันนิ่งตัวนิ่งนั่นแหละเพ่งไปสู่ตัวรู้ให้มันนิ่งยิ่งขึ้นเหตุผลที่เราได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นพลังจิตเข้ามาสนับสนุนให้ความนิ่งปรากฏมากขึ้นจากความนิ่งที่ปรากฏมากขึ้นก็จะเกิดกระแสก็คือกระแสจิตมีความสว่างเกิดขึ้นหรือมีความปรากฏเป็นภาพระยิบระยับเป็นนิมิตหมายต่างๆนั่นก็คือกระแสจิตที่จะพัฒนาไปสู่ความสว่างไปสู่ความสว่างของจิตเนี่ยทุกคนจะต้องฝึกสมถะให้มันปรากฏกับตัวเองเสียก่อนการที่เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนั้นมันไม่ได้ลำบากแต่การที่เราจะสร้างวิริยะความภาคเพียรพยายามนั้นจะต้องมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยถ้าเราจะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเป็นขอบเขตมันก็เอาตามอำเภอใจไม่มีอะไรมาบังคับดังนั้นจึงใช้วิธีนับบังคับด้วยการนับหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้นับหนึ่งนับไปถึง120ครั้งเป็นกระบวนการหนึ่งหรือเซตหนึ่งเรานับช้าๆหรือหายใจเข้าหายใจออกช้าๆก็จะได้ประมาณ12นาทีถึง120ครั้งนี่วิริยะของเรากำลังเริ่มมีข้อกำหนดถ้านับไม่จบก็ยังจะไม่เลิกทีนี้นับจบแล้วก็เริ่มนับใหม่เป็นกระบวนการอันที่2ได้อีก12นาทีก็เป็น24นาทีหรือจะช้าลงไปหน่อยก็ได้25แล้วก็เริ่มนับอีกถึง4ครั้งก็จะได้50นาทีเนี่ยมีองค์ประกอบเข้ามาสร้างวิริยะให้แก่เราก็พร้อมกับขันติส่วนสัจจะและอธิษฐานเราจะสร้างความให้มันสร้างให้เกิดขึ้นขณะที่จิตหดหู่เราก็ตั้งอธิษฐานจิตให้จิตเบิกบานหรือน้อมเอาบุญที่เราได้สั่งสมมาแล้วโดยจะตั้งจิตอธิษฐานว่า
พุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาสามบทนี้เรียกว่าคารวะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกล่าวต่อพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถคือน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะให้แก่ตนแล้วก็กล่าวบทที่สามอีกว่านัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาอันนี้ปฏิเสธที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐต่อแต่นั้นก็อ้างเอาอานุภาพโดยกล่าวว่าด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพด้วยสังขานุภาพด้วยบุญญานุภาพและด้วยเทวตานุภาพด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมของบุรพาจารย์ทั้งหลายด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ประกอบและกระทำมาแล้วในอดีตในปัจจุบันและจักกระทำในอนาคตขอพลังแห่งบุญนี้จงเกิดปรากฏและรวมลงที่ตัวข้าพเจ้านี้เป็นนิจนิรันดร์คุ้มครองผองไผ่ให้แก่ข้าพเจ้าอย่าให้มีอุบัติเหตุอุบัติภัยไปที่ใดก็ให้มีแต่ความตลอดปลอดภัยไม่มีอุปสรรคขัดขวางไม่มีอุบัติเหตุใดๆเข้ามากล้ำกลายและขอพลังบุญที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานแล้วนี้จงเป็นไปตามความตั้งใจและความปรารถนาของข้าพเจ้าเถิดต่อแต่นั้นท่านก็ให้บริกรรมบทของท่านพ่อลีอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังให้บริกรรมนี้16ครั้งเราก็ว่าไปแล้วอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังว่าไปเรื่อยๆได้16ครั้งแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี่แหละกระบวนการในการที่จะฝึกเรามีการอธิษฐานจิตคารวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยย่อเรียกว่าพุทธคารวะตาธรรมคารวะตาสังฆคารวะตาแล้วน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแห่งตนว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาน เมื่อเรากล่าวอย่างนี้มันก็จะเกิดความพร้อมให้แก่เราเกิดพลังเพราะทั้งศรัทธาวิริยะขันติอธิษฐานก็จะมารวมลงที่นี่ต่อจากนั้นเมื่อจิตของเรานิ่งลงไปบ้างแล้วก็จะปรากฏดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันนี้เป็นการเจริญสมถะ
ให้โดดเด่นให้เห็นประจักษ์ชัดแก่ตัวเราเองไม่ต้องไปฟังอันอื่นแล้วก็ไปเอานิยามอันอื่นของบุคคลอื่นให้มันปรากฏแก่ตัวเราด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ทีนี้ถ้าหากเราจะใช้วิธีอื่นโดยมันปวดมันเกิดเวทนาขึ้นมามันปวดเข่ามันปวดขาเวลานั่งทับนานๆเราเพ่งไปแล้วมันก็ยังไม่หยุดก็เอาสับที่มันปวดนั่นแหละปวดหนอปวดหนอปวดหนอเพ่งมันลงไปอย่างนั้นเอาวิธีการบริกรรมของวิธียุบหนอพองหนอที่บางสำนักท่านใช้เพื่อให้มันเกิดสติเอามาผสมปนกันได้ทั้งนั้นวิธีการต่างๆใครจะทำอย่างไรจะประกอบอย่างใดเพื่อให้จิตสงบเอาวิธีเคลื่อนไหวเหมือนหลวงพ่อเทียนทำก็ใช้ได้ถ้าหากเรามีสติมันก็จะเกิดความเป็นผู้มีสติพร้อมและพร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นผู้มีความรู้เกิดปัญญาญาณขึ้นมันทำได้ทั้งนั้นแต่ในชั้นนี้ที่ดินแนะวิธีฝึกจิตด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวดีอานาปานุสติมันเข้ากับทุกจริตพระพุทธเจ้าใช้วิธีเจริญอานาปานุสตินี้เองดังนั้นผู้ใฝ่ในการปฏิบัติทั้งหลายท่านลองมาใช้วิธีอย่างนี้แม้กระทั่งประกอบกิจภารกิจอยู่กับเย่าเรือนอยู่กับครอบครัวบางทีพอหลงหายใจเข้ายาวนั่นแหละพลังจิตมันก็จะเกิดทันทีทำให้เราได้ต่อเนื่องจากความสงบแห่งจิตเป็นพลังจิตรวมลงไปที่จิตของเราเติมบุญเข้าไปอีกอันนี้เป็นการสร้างบุญญฤทธิ์ด้วยสมถะและวิปัสสนาทีนี้เราได้สมถะแล้วจะดำเนินไปสู่ฌานก็คือต้องเพ่งไปที่จิตโดยไม่ต้องบริกรรมอาศัยเพ่งจากความรู้ที่เราได้อยู่ปัจจุบันเพ่งไปที่ตัวรู้เดิมคือจิตก็จะค่อยๆเคลื่อนลงไปสู่ฐานปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรู้เฉพาะตัวเราที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นดังนั้นในจุดนี้จึงต้องอาศัยความสงบความเงียบความสงัดต้องมีความเงียบมีความสงัดจึงจะเกิดความสงบอย่างเต็มที่สงบความเงียบความสงัดต้องมีความเงียบมีความสงัดจึงจะเกิดความสงบอย่างเต็มที่เมื่อขึ้นภาวะอย่างนี้เราจะต้องหลีกแล้วก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวหรือทำให้จิตนิ่งลงไปได้ไม่คำนึงถึงอย่างอื่นนี่คือการฝึกเป็นบุญญฤทธิ์อันข้อแรกทีนี้สมถะมันจะเป็นบาตรหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นสะพานให้แก่การเจริญอย่างอื่นเข้ามาได้เมื่อได้สมถะแล้วผู้ต้องการที่จะให้เกิดอิทธิฤทธิ์เกิดมโนมยิทธิท่านก็ใช้มนต์คาถามนต์คาถาคือการสวดมนต์สาธยายธรรมจักรปวัตนสูตรทั้งอัดทั้งแปรเราก็เข้าใจไปในทีจากการที่เราได้ปฏิบัติ
แล้วได้สวดบทเหล่านั้นก็ซึ้งเข้าไปอีกหลังจากนั้นคาถาต่างๆคาถาชินบัญชรที่สมเด็จหลวงปู่โตได้นำสวดเมื่อก่อนนี้ก็อธิษฐานเอา พระพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกมาประดับในที่ต่างๆในตัวเราเป็นการปลุกเร้าเอาบารมีธรรมและคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในอดีตของพระอสีติมหาสาวกที่ท่านได้ละไปแล้ว แต่ยังปรากฏอยู่ด้วยคุณธรรมและบารมีธรรมดังเช่นที่เรารำลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาในคำกล่าวก็จะมีอยู่ว่าขอพระพุทธเจ้าที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว แต่บารมีธรรมและคุณธรรมยังปรากฏอยู่จงรับเครื่องสักการะของข้าพเจ้านี้ไอ้บารมีธรรมและคุณธรรมก็เหมือนคลื่นเสียงคลื่นภาพคลื่นลมหายใจหรือว่าอากาศออกซิเจนที่เราหายใจอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี้มันไม่ได้หมดไปไหน ถ้ามันหมดไปเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้คลื่นเสียงคลื่นภาพพลังบารมีธรรมและคุณธรรมเมื่อมันเป็นนามธรรมแล้วมันก็จะแทรกอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราโหลดภาพโหลดเสียงของบุรพาจารย์ทั้งหลายลงสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ลงสู่โทรศัพท์มือถือที่เขาบอกว่า3G 4G อะไรก็แล้วแต่นี้มันก็จะปรากฏลงไปให้เห็นดูภาพดูข่าวไลน์ถึงกันส่งถึงกันให้ได้รู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยฉับพลันทันใด เหมือนมีตาทิพหูทิพให้เราได้เห็นปรากฏมันมีให้เห็นอยู่แล้วดังนั้นเรามาฝึกมาปฏิบัติเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นของเก่าแต่มันเป็นเรื่องทันสมัยและนำสมัยอยู่ตลอดเวลา ทีนี้ที่อาศัย มนต์คาถาเข้าไปสนับสนุนใครมีคาถาอะไรบางท่านก็สวดคาถาเงินล้านสวดคาถาพระศิวลีสวดคาถาดับโศกดับโรคดับภัยคาถาดับโรคโพชฌงค์7พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วว่า ระงับเวทนาเนี่ยดับโศกโรคภัยไข้เจ็บดับเคราะห์เสนียดจันไรเราก็มาเริ่มสวดโพธิบทที่หลวงปู่ฟั่นได้นำมาสวดก็ท่านได้มาจากในบุรพาจารย์ในอดีตผสมผสานสวดเป็นโพธิบท เริ่มด้วยบูรพาลัทธสมิงสวดไปแล้วมันก็เกิดความซึ้งในจิตขจัดปัดเป่าด้วยการกล่าวของเราเองความอัปปมงคลลมเพลมพัดที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายมันก็จะค่อยๆคลายออกไป เนี่ยมันก็เกิดบุญญาฤทธิ์ทีนี้เมื่อฝึกเข้าบ่อยๆบุคคลนั้นอธิษฐานบ่อยๆก็จะเกิดบุญญาฤทธิ์ปรากฏ
นั่งบำเพ็ญภาวนารู้แจ้งขึ้นมาภาพนิมิตบางอย่างก็สามารถที่ถ่ายปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ได้นิมิตฝันก็สามารถที่จะพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ภายหน้าได้บ้างมันเกิดปรากฏทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าบุญญาฤทธิ์อันนี้ด้วยสมถะและมนต์คาถาทีนี้จากมนต์คาถานี่แหละไล่มนต์อยู่เรื่อยๆด้วยความอุตสาหะพยายามตั้งจิตอธิษฐานเกิดพร้อมกับลั่นสัจจะวาจาให้ปรากฏเป็นรูปเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็จะสำฤทธิ์ผลเพราะอำนาจสมาธิเข้าไปเกี่ยวข้องดังนั้นมนต์คาถาที่โบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวและสวดสาธยายแม้รัตนสูตรพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์เรียนเอารัตนสูตรแล้วก็ไปประพรมเมืองเวสาลีที่คนล้มตายกันไปมากมีแต่อับมนุษย์และวิญญาณทั้งหลายสิงสู่ด้วยทิพพมนต์บรรดาพวกพูดผีปีศาจเหล่านั้นก็หนีไปเกิดความสวัสดีมีมงคลก็มีมาแล้วในอดีตทั้งนั้นดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราภาวนาปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะฝึกตัวเราเองให้เกิดผลสำหรับผู้ใหม่เราก็ยังไม่ถนัดนักลุกบ้างเดินบ้างนั่งบ้างแต่อยู่ในทีก็ขอให้ได้บำเพ็ญอินทรีย์ของเราบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเราบ่มอย่างไรแล้วก็คือมาบ่มด้วยการที่เรา มีศรัทธามีวิริยะสองตัวนี้จะทำให้เกิดสติมันมีอยู่แล้วเมื่อมีสติฝึกจิตก็จะเกิดสมาธิแล้วก็มุ่งไปสู่ปัญญาคือต้นกล้ามันจะเกิดขึ้นจากความสงบนั้นนี่เรานั่งฟังเทศนั่งปฏิบัติธรรมอยู่นี้ก็เป็นการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังความมุ่งหมายในกาลบัดนี้เทินเนี่ยมันเป็นการอธิษฐานดังนั้นจากบุญญาฤทธิ์ข้อแรกก็มาข้อที่สองเมื่อเราฝึกมีบุคคลบางพวกต้องการเกิดบุญญาฤทธิ์การร่ายมนต์คาถาก็อาศัยพลังจิตนั่นแหละมาร่ายมนต์คาถาก็จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าจะให้พ้นไปจากทุกข์ก็คือเอาบทแรกเจริญสมถะและวิปัสสนาดังนั้นบุญญาฤทธิ์นี้แล้วแต่บุคคลเพราะมันเกิดขึ้นกับอุปนิสัยต้องการที่จะช่วยผู้ช่วยคนก็เริ่มบริจาคเริ่มช่วยคนเริ่มตั้งสิ่งต่างๆที่เป็นการบริจาคโดยการตั้งลงฐานเป็นต้นปรากฏขึ้น
แล้วก็จะแผ่ไปคนเห็นคนได้มาบริโภคได้รับประทานอาหารก็ไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความกังวลในการที่จะอยู่ปฏิบัติเพราะมีอาหารการกินอยู่พร้อมไม่กังวลก็จะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นได้ปฏิบัติบุญญาลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้ แล้วทีนี้เมื่อเราสร้างอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดคุณธรรมเกิดบารมีธรรมเกิดปรากฏจากผลพวงของการภาวนานี้ก็มีอีกบทหนึ่งเราจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นไปอย่างยิ่งยวด อย่าให้ถดถอยเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีวิริยะและขันติมันจะประกอบไปด้วยกันมีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีสัจจะอธิษฐานศรัทธาเป็นตัวให้เกิดคุณธรรมสี่ข้อคืออธิษฐาน สัจจะวิริยะขันติเมื่อรวมตัวกันลงก็จะเป็นลงเป็นมัคคะสมังคีเพราะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนให้เป็นอุปการกธรรมยังคุณธรรมให้ปรากฏแล้วการภาวนาจิตก็จะนิ่งลงไปขณะที่จิตของเรานิ่งเกิดแสงสว่างบ้าง เกิดภาพต่างๆบ้างเกิดความสว่างขึ้นบ้างเกิดความสบายขึ้นบ้างอันนี้แหละเรียกว่ามันกำลังปรากฏให้เราได้เห็นแล้วนี่แหละทีนี้จิตของเราที่มันหมักหมมด้วยอกุศลหมักหมมด้วยความอาฆาตด้วยการจองกรรมจองเวรด้วยความโลภ ด้วยความโกรธที่ผูกเจ็บด้วยความหลงผิดหลงว่าอันนี้ดีก็ถืออยู่อย่างนั้นไม่ยอมฟังใครมีทิฏฐิมานะเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเป็นการหลงอยู่อย่างนั้นมันก็ไปเป็นสิ่งที่เป็นมลทินให้แก่จิต เมื่อเราฝึกจิตของเราให้นิ่งจิตนิ่งลงไปแสงสว่างปรากฏมันก็จะขจัดมลทินเหล่านั้นเพราะแสงสว่างปรากฏนั้นคือกระแสจิตของเราสว่างแล้วจิตสว่างก็เข้าไปสู่จิตสะอาดเมื่อจิตสะอาดก็จะเกิดจิตบริสุทธิ์ ดังนั้นการฝึกภาวนาที่ท่านกล่าวว่าฟอกจิตด้วยสมาธิก็ฟอกกระแสจิตที่มันมีมลทินแม้แต่ร่างกายของเรายังอาบน้ำแต่จิตของเรานี่จะสะสางและล้างด้วยอะไรก็ล้างด้วยพลังของสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวจนกระทั่งจิตนิ่งเป็นสมาธิฝึกบ่อยๆกระทำบ่อยๆมลทินของจิตที่มันเกาะมันก็ค่อยๆเกิดความสว่างส่วนอนุสัยหรือว่าอุปธิกิเลสที่มันฝังลึกลงไปแล้วนั้นเราก็จะมองเห็นเงื่อน ที่จะดึงและถ่ายถอนออกโดยตัวอุปาทานเป็นตัวที่เคลือบอยู่เราก็เอาตัวเคลือบนี้ออกไปเรารู้อุปาทานที่มันจะค่อยๆรู้ขึ้นด้วยปัญญาเนี่ยมันจะพัฒนาของมันไปเป็นขั้นเป็นขั้นแต่เราฝึกไม่อยู่เราฝึกเสมอฝึกไปเรื่อยๆ ตามกำลังของเหล่านี้ไม่ต้องไปเคร่งคาดเคร่งเครียดฝึกไปตามสบายสบายตามธรรมชาติม
มันก็จะเกิดผลแล้วก็จะไประงับมนทินของจิตจิตก็จะสว่างเมื่อจิตสว่างคุณธรรมก็จะเกิดคุณธรรมข้อกตัญญูรู้คุณก็จะกระจ่างชัดคุณธรรมข้อที่เมตตากรุณามุทิตาก็จะเพิ่มขึ้นปรากฏขึ้นเด่นชัด อุเบกขาความเที่ยงธรรมและความวางก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นก็กลายเป็นคุณธรรมในที่สุดทีนี้เมื่อเราฟอกจิตด้วยสมาธิจิตของเรานิ่งไปแล้วเกิดแสงสว่างต้นกล้าแห่งปัญญา ก็จะเกิดขึ้นให้เราพิจารณาเราพิจารณาอะไรมันจะเข้าไปสู่เงื่อนงำที่กิเลสมันซ่อนเงื่อนเราก็มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือสังขารร่างกายของเราตัวตนของเรานี้ที่มันมีกิเลสจิตใจย้อมด้วยกิเลสก็คือราคะ ตัณหาอุปาทานกรรมอวิชชาราคะตัณหาอุปาทานและกรรมมันย้อมจิตของเราอยู่ซึ่งตัวราคะตัวกามราคะตัวกามกิเลสตัวกามตัณหาตัวกามราคะที่มันครองจิตของปุถุชนของสัตว์โลก ไม่ว่าสัตว์และมนุษย์ต่างก็มีอารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์เพศปรากฏในจิตของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้นี่แหละคือตัวกิเลสมันมีด้วยกันทั้งนั้นจากตัวนี้ก็ตัวโลภก็เกิดขึ้นตัวหลงก็เกิดขึ้น อะไรต่ออะไรก็มันจะเกิดขึ้นมาเราก็มาพิจารณาสังขารทำไมเธอต้องมาพิจารณาสังขารคือรูปรูปนะก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดังที่กล่าวเจาะให้มันเห็นเป็นอสุภะให้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบฉบับที่ท่านวางไว้เป็นบท ปรมาจารย์ทั้งฝ่ายวิปัสสนาหลวงปู่มั่นจะสอนให้พิจารณาอันนี้ก่อนพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริงตัวทุกข์มันเกิดอยู่นี่ตัวกิเลสตัณหามันก็เกิดอยู่ในรูปร่างมองเห็นรูปโฉมโนมพันธุ์ของเพศตรงกันข้ามรูปร่างหน้าตาดีสะสวย ตัวกิเลสตัวราคะมันก็ปลุกเราให้เกิดความกระสันรันจวนใครที่จะให้มันเกิดใครที่จะได้ท่านจึงให้มาพิจารณาว่ามันสวยมันงามอย่างนี้แล้วมันเน่าเป็นไหมมันเหม็นไหมสังขารร่างกายประกอบไปด้วยเนื้อหนังเลือด ถ้าเอาออกมามันก็จะมีกลิ่นอุจจาระก็มีกลิ่นเนี่ยถ้าได้มาพิจารณาจุดนี้เข้าไปที่เรียกว่าเป็นการพิจารณาสังขารร่างกายเพื่อดำเนินไปสู่การวิปัสสนาพิจารณาโดยการให้แยบคายจากจุดนั้นพิจารณาธาตุขันธ์ จุดใดจุดหนึ่งแม้กระทั่งกำหนดลมหายใจที่เราทำเพื่อให้เกิดความสงบแต่เมื่อนำมาพิจารณาเราก็จะเห็นธาตุลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพอกลับตลบมาพิจารณาทีนี้มันก็จะปรากฏได้เห็นเด่นชัดจากธาตุลมและธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุอาศัย เมื่อจิตออกจากร่างธาตุเหล่านี้ก็จะออกไปดังนั้นธาตุในตัวของเรานี้ธาตุมีอยู่หกธาตุธาตุดิน
ตัวตนที่ปรากฏธาตุน้ำสิ่งเหลวๆในตัวของเราเลือดน้ำมูกน้ำลายเหล่านี้ธาตุลมธาตุไฟลมหายใจเข้าออกธาตุไฟบ่มอยู่ในตัวของเราเมื่อเราสัมผัสนิ่งอยู่นานตัวก็จะเกิดความอบอุ่นเกิดไอร้อนไออุ่นขึ้นมา ในร่างกายมันพัฒนาของมันอยู่อย่างนั้นทีนี้อากาศธาตุลมหายใจเข้าออกรอบตัวเราวิญญาณธาตุก็คือตัวจิตเนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้แยกออกไปให้เห็นตามเป็นจริงความรู้ก็จะปรากฏแล้วก็ขยายผลเป็นปัญญาเพื่อจะรู้เท่าเอาทัน แล้วก็นำบทต่างๆนอกจากพิจารณารูปก็มาพิจารณาเวทนาการเสวยอารมณ์อารมณ์รักมีไหมมีอารมณ์ใคร่มีไหมมีอารมณ์โกรธมีไหมมีบางทีนั่งภาวนาไปจิตได้สำนึกปรากฏขึ้นมาเห็นภาพคนนั้น ช่อฉนโกงเราทำร้ายเราหรือทำอะไรให้เราเสียหายมันเก็บกดโผล่ขึ้นมาก็โกรธขึ้นไม่พอใจเนี่ยท่านจึงให้ระงับอารมณ์มีความสุขมีความทุกข์เวทนาคือการเสวยอารมณ์แม้เก็บกดเหล่านั้นมันก็เป็น ลูกหลานของเวทนาทีนี้ความปวดความเมื่อยความเสวยอารมณ์มันไม่สุขมันเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนี่เวทนาสัญญาทีนี้มันก็จะค่อยๆสร้างความรู้ให้แก่เราไปถ้าเรายังไม่ประสบยังไม่เข้าใจก็จะเกิดความสับสน ดังนั้นครูบาอาจารย์ถึงยังสอนให้เราพิจารณากายอย่างท่องแท้ให้มันได้ก่อนเห็นตัวของเราเห็นร่างกายไม่ว่าของเราไม่ว่าของคนอื่นเห็นมันไม่เห็นก็มองดูซากศพมันไม่มีหอมดอกมีแต่กลิ่นเหม็นแล้วก็ดูคนอื่นที่มีกลิ่นตัวมากกว่าเรา เราก็เกิดความรังเกียจกลิ่นปากกลิ่นตัวแล้วก็เกิดความรังเกียจมันมีด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันปรากฏออกมาไหมไม่มีใครจะดีไปกว่ากันหรอกเพราะมันหมักหมมด้วยสิ่งที่มันเป็นกินเลือดกินเนื้อกินสิ่งต่างๆที่มันบูดเป็นเน่าเป็นทั้งนั้น เราบริโภคเข้าไปนะดังนั้นมันก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่ากันด้วยเหตุนี้แหละก็จะเป็นที่นำมาซึ่งปัญญาให้แก่เราดังนั้นการละอุปธิกิเลสด้วยปัญญา ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อเราฟอกจิตด้วยสมาธิได้แล้วการละอุปธิกิเลสคือกิเลสที่มันนองเนื่องอยู่ในสันดานของเราเจาะอยู่ในจิตเหมือนฝังซิปเข้าไว้ในนั่นมันก็จะค่อยๆเห็นเงื่อนค่อยๆจะดึงออก จากที่เราเลิกอุปาทานที่มันเคลือบอยู่นั้นออกมาก็จะเห็นเงื่อนก็ค่อยจะถ่ายถอนออกมาหลังจากนั้นเราก็จะปรับปรุงดวงจิตของเราจะไล่สังขารคือการปรุงแต่งของจิตคือการคิดอภิสังขารมานเนี่ยไอ้มานห้านะหนึ่ง ขันธมารสองอภิสังขารมารสามเทวบุตรมาร
แล้วก็มัจจุมานเนี่ยเขาเรียกมานห้าขันธมานอภิสังขารมานเทวบุตรมานกิเลสสมานขันธมานกิเลสสมานอภิสังขารมานเทวบุตรมานและมัจจุมาน มันห้ามันก็จะเกิดปรากฏมันเจาะอยู่ในนั่นที่ว่าพอเราไขออกมาทำลายอุปทานออกไปแล้วก็จะค่อยเห็นเป็นธรรมะโผล่ขึ้นมาให้เราได้รู้แจ้งก็การไปจากการฝึกการพิจารณาสังขารร่างกายนี้เองดังนั้นเราจึงสวดบทกรรมฐานว่า อายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละนะแล้วก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้แหละดังนั้นเราได้ถือสัจจะแล้วว่าจะอยู่บำเพ็ญภาวนา เพื่อบำเพ็ญเนกขัมมะภาวนาเพื่อสร้างบารมีธรรมคนที่จะเกิดคุณธรรมนั้นหนึ่งต้องมีศรัทธาสองมีวิริยะสามบำเพ็ญเนกขัมมะภาวนาบำเพ็ญเนกขัมมะภาวนาก็คือการมาปฏิบัติธรรม ประดุจเพียงดังพรหมคือปราศจากอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอยู่กับครอบครัวธรรมดามีบ้านมันก็จะต้องมีครอบครัวมีสามีภรรยามีบุตรธิดารวมกันอยู่เกิดขึ้นเพราะผลของกรรมคือการกระทำร่วมกันก็จะเกิดสัตว์เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น อันนี้มันเป็นพฤติกรรมของสัตว์โลกที่มันปรากฏดังนั้นเราออกมาประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่ามาถือพรหมจรรย์ประพฤติเพียงดังพรหมดังที่เราถือปฏิบัติอยู่นี้มันก็จะเกิดผลแล้วก็จะเกิดเป็นบารมีที่เราได้สั่งสมไว้ ปรากฏให้แก่เราต่อไปอันนี้แหละคือการสั่งสมตามกำลังศรัทธาตามความสามารถที่เราเข้ามาบวชก็เพื่อต้องการที่จะสร้างความสุขเนี่ยสร้างบุญญาลิศถ้ามันไม่ได้สมถะและวิปัสสนาก็ขอให้ได้สมถะและการมนต์คาถา ก็คือการสวดสาธยายแล้วมันก็จะเน้นเข้าไปสู่การสวดคาถาบทต่างๆแบบสวดพาหุงมหากาก็มันเป็นเหตุอัศจรรย์เทวดาแท้สองสาธุการเนี่ยบทสวดต่างๆล้วนแต่เทวดาอนุโมทนาสาธุ เมื่อเทวดาอนุโมทนาสาธุอนุภาพของเทวดาก็ปรากฏอนุภาพของเทวดามันเป็นทิพย์ไม่ใช่ของหยาบอย่างมนุษย์มนุษย์มีกำลังกำลังกายก็ด้วยการบริโภคออกกำลังก็จะเกิดกำลัง แต่มันก็เป็นอานุภาพเพียงแก่ที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ของเทวดาเป็นอำนาจทิพย์ปรากฏยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติก็จะปรากฏช่วยสนับสนุนให้แก่เราได้ดังนั้นท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลาย พวกเราถือประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งบำเพ็ญภาวนาแรกๆก็มีอยู่เยอะ
พอมาระยะนี้ก็พ่องลงไปบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะการที่จะกล่าวอยู่คนเดียวไม่มีการสอบถามไม่มีการไขความในใจแห่งตนมันฟังเมื่อมันฟังล้นมันก็ไหลออก ดังนั้นในช่วงนี้เวลาอีกสัก30 นาทีนี้ก็ใคร่ที่จะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มีความข้องใจในการปฏิบัติอยากจะถามเรื่องความในใจแห่งตนว่าปฏิบัติอย่างไรสำหรับผู้ใหม่ก็มี ผู้เก่าแล้วก็มีผู้ฝึกมาได้พอสมควรแล้วก็มีดังนั้นจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างที่สุดที่ท่านทั้งหลายได้มาถือประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ทำรูปแบบอย่างนี้ให้เป็นบรรทัดฐานให้แก่บุคคลอื่นที่เข้ามาแล้วก็ได้ถือปฏิบัติตามยึดถือแบบ ยึดถือระเบียบยึดถือข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างนี้ให้ดำเนินไปดังนั้นในช่วงนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาการที่ได้กล่าวธรรมะเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งก็ เหมาะแก่การเวลาอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมที่ด้านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมรุ่นแล้วรุ่นเล่าจงได้รับความสุขความเจริญ ขอบารมีธรรมและคุณธรรมที่ท่านได้สั่งสมมาแล้วในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตจงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัฒสถานความทุกข์อย่าได้ ความเจ็บไข้อย่าให้เกิดความขัดสนจนอับอย่าให้ปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดี มั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ก็ขอให้มีสุขภาพ และพลานามัยสุขสมบูรณ์ตลอดกาลและในที่สุดนี้ขอบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาแล้วนั้นขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้ จงทุกท่านเทอญทีนี้ต่อไปนี้ท่านผู้ใดสงสัยอะไรให้เวลาไต่ถามสอบถามเวลายังไม่หมดยังอีกครึ่งชั่วโมงเพราะทุกคนก็มีปัญหาทั้งนั้นเวลาเดินจงกรมทำไมถึง
เราไม่มองฝ่ายเท้าแต่มันเหลือบเห็นนะเจ้าค่ะแล้วมีแสงออกตาเจ้าค่ะอ๋ออันเป็นลักษณะนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นเหมือนกันเราไม่ต้องไปมองแต่มันก็ปรากฏมันก็ปรากฏเห็นนี่แหละไอ้ตาในนะมันจะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เดินแบบเจริญสติและพิจารณากายนะเจ้าค่ะก็นั่นแหละนั่นนะ ใช้ได้เป็นไปเป็นไรหรอกไม่จะไปอย่าไปกังวลมันก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็เอาจับนิมิตเหล่านั้นก็มาให้มันอยู่แล้วก็อธิษฐานจิตอะไรมันเกิดลองเกิดดูที่ให้มันปรากฏให้ข้าพเจ้าได้เห็นประจักษ์ชัดลองดูสินะอธิษฐานเราไม่เคยทำอธิษฐานมันเกิดขึ้นได้นะ ฮะเคยนั่งได้แล้วครั้งนี้มาแล้วนั่งโอ้นั่งไม่ได้เอาไว้นั่นแล้วเอามาทำไมจนเป็นมันโอ้คือมันนั่งได้หรือนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลหรอกคืออธิษฐานว่า เราพยายามที่จะทำให้ดีมันก็มีบ้างบางครั้งมันก็นั่งได้ดีนั่งได้อย่างดีบางคราวมันก็ฟุ้งซ่านถ้ามันเป็นดังนั้นเราก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณไล่มนทีเดียวสวดมนต์นิยจิตของเราก็จะคอยตาม เทวดาช่วยสนับสนุนได้นะมีอะไรบ้างอ้าวว่ามาฮะปวดขาทนไม่ไหวก็พลิกได้อย่าไปนั่งดักดาน นั่นแหละพลิกไปพลิกมาได้เหมือนกันไม่ให้เป็นนั่งทนอยู่อย่างนั้นให้มันเกิดเวทนาทําไมถ้าเราปฏิบัติธรรมมานานๆแล้วพอเราถ้าเราจิตเบิกเสร็จแล้วเราก็กำหนดจิตขึ้นคนเขาเนี่ยแล้วก็ขนลุกที่เพราะอะไรตัวอะไรนะโอปิติปิติหรือบุญจับจับตัวเราอ่ะมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเขาก็ขนลุกกับเราอะค่ะฮะ อ๋อเขาขนลุกด้วยก็แสดงว่าพลังกระแสจิตของเราใช้ได้นี่ถ้ามันไปเกิดให้คนอื่นเขานั่นกระแสจิตก็ได้มันเป็นคลื่นเนี่ยไอ้กระแสจิตของเราก็เหมือนคลื่นเสียงคลื่นภาพมีอะไรบ้างไงโอ้ดีจังเนี่ยดี